มุมมองจากทางบลจวันมองนะครับว่าจากสัญญาณของทางธนาคารกลางสหรัฐที่ส่งออกมาค่อนข้างชัดเจนในการที่มีแนวโน้มที่จะชะลอการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นโอกาสในการที่จะเริ่มออกไปลงทุนนะครับเป็นการเปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมองว่าการออกไปลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศเป็นหนึ่งทางเลือกที่มีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคุณพศธาริน,นส,สุดครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนรวมวันพูดในงานสัมมนา i t m e n t Forum 2023มึ่งพันยี่วันจัดขึ่งทางบอจ ว่าการตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดอีกร้อยละ0.25และส่งสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบีย้ยระยะถัดไปอาจจะขึ้นอีก2-3ถึงครั้งนั้นถือเป็นสัญญาณที่ทําให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมีคุณแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อได้ครับจากการที่นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้นกว่าเดิมในแง่มุมของการลงทุนแล้วบลจวันแนะนำครับว่าสัญ,ญญาณข้างต้นน่าจะทําให้การลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศนะครับเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในแง่ของการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะหุ้นของฝั่งสหรัฐ เพราะว่าตามสถิติในอดีตแล้วบ่งชี้ว่าปีไหนก็ตามครับที่ตลาดปิดติดลบมากกว่าร้อยละยีปีถัดไปครับตลาดหุ้นของสหรัฐมักจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีครับปีที่แล้วตลาดหุ้นของสหรัฐก็ถูกกดดันอย่างหนักจากการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้ออย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางของสหรัฐนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาก,ก็คือสัญญาณการสลอตัวของเศรษฐกิจโลกครับถ้าหากว่ายังไม่หายไปมีความเสี่ยงมากขึ้นมันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้ามากดดันการลงทุนได้อีกครั้งหนึ่ง ขณะดเดียวกันในช่วงปลายปีก็ต้องติดตามสัญญาณดอกเบีย้ยจากเฟดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับถ้าถึงณนะตอนนั้นแล้วเฟดออกมาส่งสัญญาณว่าดอกเบีย้ยน่าจะมีโอกาสปรับลดลงจะทําให้ตลาดหุ้นทั้งโลกกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งครับหันกลับมามองที่ตลาดหุ้นไทยคุณพศเชื่อว่าขาขึ้นของตลาดหุ้นไทยยังค่อนข้างจํากัดอยู่ครับมองว่าปีนี้ดัชนีมีโอกาสขยับขึ้นไปแตะที่1740จุดจากแรงส่ง,งของตัวเลขเศรษฐกิจกในประเทศที่ค่อยๆทยอยปรับเพิ่มขึ้นมา และเมื่อประมวลจากปัจจัยแวดล้อมข้างต้นแล้วบลจวันแนะกลยุธลทธ์การลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนโดยอยากให้แบ่งน้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นร้อยละเจนะครับแล้วก็เน้นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากกว่าหุ้นไทยหรือว่าแบ่งเป็นหุ้นต่างประเทศร้อยละ50เป็นหุ้นไทยร้อยละ20ส่วนอีกร้อยละ20สามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้ครับส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละสินั้นแนะนําว่าให้ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่ากลุ่มกองทุนทางเลือกก็ตามทีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ีเ16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ